ูพอจะรู้แล้วว่ากูต้องทำยังไงให้กูไม่ซวยเมย์เมย์จะไปไหนอะคะเมย์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 เร็วดิตอนนี้คุณเป๊กพยายามคุยกับคุณเมทินีอยู่ครับเพื่อถ่วงเวลาให้คนในบ้านเคลียร์ของทุกอย่างเหมือนกับท่านไม่เคยมาที่นี่ก่อนที่นายพงศธรจะมาถึงครับก็ดีพอกูไปจากที่นี่ก็รอแค่พงศธรมาถึงแล้วมาดูกันว่าการแสดงของไอ้เป๊กอ่ะมันจะเป็นไปตามที่กูสั่งไหมถ้ามันทำได้คนที่งานเข้าก็ไม่ใช่กูเกิดอะไรขึ้นนะคะยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอแกหลอกฉันมาแกทำได้ยังไงอ่ะผมหลอกอะไรเมย์อ่ะทีมงานเขาลืมเสื้อผ้าผมก็ต้องกลับไปเอาเองอ่ะไม่เมาหรอแกไม่ได้ตั้งใจพาฉันมาถ่ายงานแต่แกพาฉันมาให้ไอ้พบฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วใครอ่ะผมไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะนี่เมย์เมาแล้วแน่ๆเลยทีมงานโทรบอกผมว่าเมย์กินเหล้าตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ปะฉันไม่ได้กินเหล้าบ้าบออะไรทั้งนั้นแหละอย่ามาใส่ร้ายฉันคนที่ตอแหลก็คือแกฉันอุตส่าห์ไว้ใจแกเชื่อใจแกแล้วแกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแกรอเลยนะฉันจะแฉให้ทุกคนดูว่าสันดานจริงๆของแกเป็นยังไงช่วยด้วยค่ะกลับไปกับผมเลยถ้าอยากถ่ายก็ไม่เป็นไรเมย์พาเขาไปเร็วช่วยด้วยค่ะกลับไปด้วยกันนะคะเมย์ไม่ต้องทำงานก็ได้นะคะเมย์พงศธรเดี๋ยวก่อนผู้เป็นใครอ่ะมาทำร้ายผมทำไมเนี่ยถ้าอยากรู้ผมเป็นใครเนี่ยไปถามเจ้านายคุณดูเจ้านายเมย์คะนี่มันอะไรให้เขามาทำร้ายผมทำไมเนี่ยถ้าแล้วยังทำไม่รู้เรื่องอีกนะมันจะมากแค่ไหนนะคุณพงศธรพอแล้วค่ะทำไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้สังคมรู้ว่าไอ้คนพวกนั้นมันเลวแค่ไหนไปเถอะค่ะไม่บอกให้พบเจ้านายคุณไว้นะว่าทุกอย่างที่มันทำกับผู้หญิงเอาไว้ผมจะคุกขึ้นมาแฉให้หมดปล่อยมันใหญ่โตแค่ไหนหรือพี่ชายคุ้มหัวมันแล้วก็ผมไม่สนมันจะลากคอมันเข้าคุกให้ได้รวมทั้งคุณด้วยไปได้แล้วคุณแค่อยากจะมีสักวิธี